ถึงตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกเริ่มทยอยฉีดวัคซีนโควิด19ให้ประชาชนแล้วนะคะแต่ก็มีประชาชนจํานวนหนึ่งเหมือนกันที่เขาเกิดอาการแพ้วัคซีนหลังจากได้รับวัคซีนไม่ว่าจะเป็นของไฟเซอร์หรือว่าของโมเดอร์นาะคะคุณสวัลดิ์คะปัญหาการแพ้วัคซีนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วเราต้องกังวลกับเรื่องนี้ไหมคะค่ะตอนนี้นะคะบริษัทผู้พัฒนาวัคซีนรวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณาสุขในหลายประเทศก็ช่วยกันเหมือนกันนะคะว่าหาสาเหตุการแพ้วัคซีนเนี่ย เกิดขึ้นจากอะไรเบื้องต้นมีข้อสันนิษฐานว่าอาจจะเกิดจากสารเคมีตัวหนึ่งซึ่งเป็นส่วนประกอบของวัคซีนทั้งของไฟเซอร์แล้วก็ของโมเดอร์นาด้วยนะคะส่วนประเด็นเรื่องความกังวลน,นั้นก็เป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันต่อไปค่ะเพราะว่าเท่าที่พบอาการแพ้ที่เกิดจากวัคซีนในตอนนี้ยังสามารถรักษาให้หายได้นะคะส่วนผลข้างเคียงส่วนใหญ่ที่พบจากการฉีดวัคซีนก็ถือว่ายังไม่น่ากังวลเท่าไหร่ค่ะ ในสหรัฐเอเมริกามีรายงานว่าแพทย์ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนของบริษัทโมเดอร์นาเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหลังได้รับวัคซีนโดสแรกเพียงไม่กี่นาทีค่ะแต่ว่าแพทย์คนดังกล่าวมีประวัติแพ้อาหารทะเลเปลือกแข็งอย่างรุนแรงอยู่ก่อนแล้วหลังเกิดอาการนะคะก็ได้รับการรักษาด้วยยาฉีดแก้แพ้แล้วก็หายเป็นปกติหลังจากพักรักษาตัวหนึ่งคืน นี่ถือว่าเป็นผลข้างเคียงของวัคซีนโมเดอร์นาที่พบเป็นกรณีแรกหลังจากที่ก่อนหน้านี้พบผลข้างเคียงของวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer และ b บ o n t e c h คในสหรัฐอเมริกายอย่างน้อย6คนและในอังกฤษพบอีก2คนที่เกิดอาการภูมิแพ้หลังได้รับวัคซีนซึ่งบางคนไม่เคยมีประวัติเป็นภูมิแพ้มาก่อนค่ะประเด็นนี้นะคะทำให้เราต้องหันไปดูว่าสิ่งที่วัคซีนทั้ง2ชนิดมีเหมือนกันคืออะไร วัคซีนของบริษัทไฟเซอร์จากสหรัฐอเมริกาที่พัฒนาร่วมกับบริษัทเบียรเทคของเยอรมนีแล้วก็วัคซีนของบริษัทโมเด erna จากสหรัฐอเมริกา2ตัวนี้ผลิตด้วยเทคโนโลยี mRNA เหมือนกันค่ะเทคโนโลยีที่ว่านี้นะคะคือการฉีดพันธุกกรรมโมเลกุลที่เรียกว่า mRNA เข้าไปในร่างกายซึ่งร่างกายจะสร้างโปรตีนที่มีลักษณะคล้ายหนามของไวรัสโควิด -19 แต่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ค่ะ โปรตีนตัวนี้จะก,กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้กับเชื้อโรคนอกจากนี้วัคซีนก็ยังมีไขมันอนุภาคนาโน,โนที่ใช้ห่อหุ้ม mRNA เพื่อป้องกันการย่อยสลายจากเอนไซม์ไรโบนิวคลีเอสที่มีอยู่ทั่วร่างกายแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเทคโนโลยีนี้ยังไม่เคยได้รับการอนุมัติให้ใช้กับมนุษย์มาก่อนจนกระทั่งเกิดการแพรบบ่ระบาดของโควิด -19 ปกติแล้วออขออภัยค่ะการพัฒนาวัคซีนในครั้งนี้ใช้เวลาไม่ถึง1ปีนะคะ เมื่อเทียบกับขั้นตอนการพัฒนาและทดสอบตามปกติต้องใช้เวลานานหลายปีประเด็นนี้ก็อาจจะกลายเป็นจุดอ่อนที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้ถึงผลข้างเคียงของวัคซีน จนถึงตอนนี้มีข้อสันนิษฐานค่ะว่าสารเคมีที่เรียกว่าพ o ลีเอทิลีนไกลคอลที่เป็นส่วนประกอบในวัคซีนทั้งสองชนิดอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดอาการภูมิแพ้แต่ว่าที่ผ่านมาแทบไม่พบการแพ้สารเคมีตัวนี้เลยนะคะสารเคมีตัวนี้ถูกใช้เป็นส่วนประกอบของเวชภัณฑ์หลายชนิดเช่นเจลสำหรับอันต้าซาวยาสเตียรอยแบบฉีดแล้วก็ยาระบายเป็นต้นค่ะ ก่อนหน้านี้บริษัทไฟเซอร์เคยออกคำเตือนนะคะเรื่องของผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนโควิด -19 อาการที่พบบ่อยก็ได้แก่ปวดตน้นปวดตรงจุดที่ฉีดยาน,นะคะ On player, อ่อนเพลียปวดศรีรษะปวดกล้ามเนื้อหนาวสาั่นปวดข้อมีไข้ประเด็นนี้ถือว่าไม่น่ากังวลส่วนอาการที่พบบ่อยนะคะเช่นเดียวกันแต่ว่าพบน้อยกว่าในกรณีแรกได้แก่ว่าพบว่าจุดที่ฉีด มีอาการบวมแดงแล้วก็คลื่นไส้ส่วนกรณีที่พบได้ยากนะคะเฉลี่ยห0ึรคนพบหนึ่งคนได้แก่อาการต่อมน้ำเหลืองโตแล้วก็มีอาการที่รู้สึกไม่ค่อยสบายค่ะ ซึ่งก็สอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงานอาหารและยาสาหรัฐหรือ FDA นะคะที่เคยออกคำเตือนเรื่องผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนที่ผลิตด้วยเทคโนโลยี mRNA ซึ่งก็จะเป็นของไฟเซอร์และ m o เดอร์ค่ะโดยระบุว่ามีโอกาสสูงนะคะที่ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนจะปวดตรงจุดที่ฉีดยารวมถึงมีอาการอ่อนเพลียปวดศีรษะปวดปวดกล้ามเนื้อหนาวสัน่นปวดข้อและก็มีไข้นะคะ ส่วนผลข้างเคียงที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตก็มีโอกาสเกิดขึ้นเช่นกันแต่ว่าสัดส่วนน้อยมากอย่างอาการไส้ติ่งอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพ,พลันแล้วก็อาการที่เกี่ยวข้องกับโรคหลอดเลือดสมองออในส่วนนี้โอกาสเกิดขึ้นมีไม่ถึงร้อยละ0.05ค่ะคุณผู้ชมคะด้านสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือว่า cdc ของสหรัฐค่ะก็ได้ออกคำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และโมเดอร์นาไว้อย่างละเอียดรวมถึงคำเตือน ว่าการทดสอบวัคซีนทั้ง2ชนิดยังไม่มีการศึกษาข้อมูลถึงผลกระทบต่อผู้ที่มีอาการป่วยหลายชนิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเช่นผู้ติดเชื้อ h อ v และผู้ที่ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองค่ะแต่ว่าการทดสอบวัคซีนที่ผ่านมาก็ยังไม่พบนะคะว่าผู้ที่ป่วยด้วยโรคเหล่านี้มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงค่ะ สรุปแล้วนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณาสุขในสหรัฐก,ก็ยังคงแนะนำให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แต่สำหรับผู้ที่มีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้หลังจากฉีดวัคซีนแล้วก็แนะนำว่าควรจะนั่งพักนะคะอย่างน้อย15นาทีเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีผลข้างเคียงใดๆเกิดขึ้นค่ะคุณจิรัชตาคุณวราวิทย์ส่วนคนที่ฉีดวัคซีนโดสแรกไปแล้วแล้วแพ้เขาก็แนะนาว่าโดสที่2ก็ระง,งับไปเลยไม่ต้องเข้ารับการฉีดค่ะค่ะขอบคุณค่ะ